ขบวนรถไฟเขียวแถบเหลืองขบวนเดียวกับที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือใช้เดินทางไปพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เวียดนามวันนี้นำคิมจองอึนเดินทางถึงเมืองวลาดิวอสตอกของรัสเซียห่างจากกรุงเปียนยางราว700กิโลเมตรเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งแรกระหว่างคิมจองอึนและวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียรถไฟหยุดพักที่สถานีคาซานเจ้าหน้าที่รัสเซียและคณะต้อนรับในชุดประจำชาติต้อนรับคิมจองอึนด้วยช่อดอกไม้ขนมปังและเกลือพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญก่อนเดินทางต่อไปถึงเมืองวลาดิวอสตอกการเลือกจัดประชุมสุดยอดผู้นำที่เมืองวลาดิวอสตอกผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่ใช่แค่เพียงระยะทางที่ใกล้แต่แฝงนัยยะทางการเมืองการใช้พื้นที่วลาดิวอสตอกแต่ก็คือใกล้ๆคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่านี่ไงเรานี่แหละคือคนสักขีพยานที่จะมาช่วยผลักดันสร้างสรรค์สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีจีนดูไว้บ้างนะเพราะสังเกตว่าผู้นำจีนไม่ได้ไปที่เปียงยางแต่มีแต่ผู้นำเกาหลีเหนือไปปักกิ่งไปเมืองต่างๆในจีนแต่คราวนี้ผู้นำรัสเซียไม่ได้ให้ผู้นำเกาหลีเหนือมาพบที่มอสโกเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติหรือขนบเดิมแต่มาพบในพื้นที่ที่ผู้นำเกาหลีเหนือสามารถเดินทางไปสะดวกได้นะมอสโกเดินทางไกลกว่านั่นถือเป็นการให้เกียรติเป็นมากรัสเซียอิมินเดเรอนดงอิมินเดเรเดนอูรีอิมินเดเรกุตัตตันมาคิมจองอึนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รัสเซียระบุว่าหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ประเด็นหลักที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินคือเรื่องสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและการเจรจาทวิภาคีระหว่างสองประเทศการประชุมระหว่างสองผู้นำในครั้งนี้ใช้เวลาเตรียมการสั้นเมื่อเทียบกับการพบปะผู้นำชาติอื่นๆเพียงหนึ่งเดือนหลังการประชุมสุดยอดครั้งที่สองกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงฮานอยที่จบลงกระทันหันโดยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆผมเชื่อว่าเกาหลีเหนืออ่านขาดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไว้ใจสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแต่ไม่ได้ปิดพื้นที่การพบคุยครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยผมว่าถ้าสมมติมีการพูดคุยผมว่าสหรัฐอเมริกาเล่นบทเดิมที่จะมาตีกินให้เกาหลีเหนือทำอะไรสักอย่างก่อนนะฮะยุติอะไรบางอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือแสดงความจริงใจก่อนสหรัฐอเมริกาต้องแสดงบทความจริงใจก่อนให้เห็นเพราะตอนนี้พูดง่ายเกาหลีเหนือเนี่ยเล่นบททางการทูตเป็นเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับจะไม่ได้ยุติความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าชาติอำนาจเพียงไม่กี่ชาติจะขยายบทบาทในเล่นแบบเล่นเกมนะฮะคือทำพื้นที่เซฟที่โซนให้ตัวเองมากขึ้นให้รู้สึกว่าปลอดภัยคือสร้างพื้นที่ความเห็นใจให้กับนานาชาติว่าเกาหลีเหนือได้ปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนท่าทีการประชุมครั้งนี้ไม่เพียงถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงจีนที่ดูเหมือนจะสนับสนุนเกาหลีเหนือแต่ไม่เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการพบกันระหว่างคิมจองอึนและสีจิ้นผิงถึง4ครั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์มายาวนานตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับเลือกตั้งในปี2000คิมจองอิลผู้พ่อเดินทางไปพบปูตินที่กรุงมอสโกในปี2001การพบกันระหว่างสองผู้นำคิมจองอิลผู้พ่อและอดีตประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟครั้งล่าสุดในปี2011เพื่อพูดคุยโครงการนิวเคลียร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศอาจกล่าวได้ว่ารัสเซียเป็นประเทศเดียวที่ยอมรับแนวทางพึ่งพาตนเองหรือลัทธิจูเซ่ของเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนท่าทีทางการทูตของเกาหลีเหนือจากประเทศปิดสู่การเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจจะไม่ยึดติดเพียงชาติใดชาติหนึ่งแต่เดินเกมการทูตรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและจะทำให้ชาติมหาอำนาจต้องแข่งขันสร้างการทูตแบบสร้างสรรค์ต่อเกาหลีเหนือชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน